สวัสดีครับพอกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับพี่น้องครับวันนี้ก็สิพาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดละงูนะครับเนาะเห็ดละงูกำลังออกครับอากาศก็ดีนะครับเนาะบนเขาครับครับนี่ครับเห็ดละงูนะครับเนาะงามๆครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ฝากกดติดตามผลงานในเด้อครับเด้อพี่น้องครับหาอยู่หากินครับเห็ดระงูกนะครับเนาะกำลังออกครับพี่น้องบ่ค่อยหลายครับเนี่ยดอกน้อยๆฮะนี่ก็เห็ดเพาะนะครับเนาะอันนี้ก็มาสายๆนะครับเนาะมาประมาณเที่ยงครับนะครับเห็ดละงูครับดอกเล็กหน่อยครับเป็นไข่ครับนี่ครับมีเห็ดน้ำหมากครับเห็ดน้ำหมากน้ำหมากครับเก็บไปเบิดสุเฮ็ดนะครับช่วงนี้ครับเห็ดละงูยังออกบอนหลายครับคุณมาครับดูบรรยากาศครับในอยู่บนสันเขานะครับเนาะพี่น้องครับสันเขาครับตรงที่เฮามองเห็นไปก็สิเป็นเลยไปก็สิเป็นอำเภอปากชมครับจังหวัดเลยครับเป็นแม่น้ำโขงนะครับเนาะนี่ละครับสันบ่สันเบิ่งเอาครับมื้อที่เดียวบุญละครับไปพอกันอยู่ข้างล่างนะครับเดินลงไปนี่หายลงน้ำลำธารนี่ก็สิประมาณสิประมาณใน 3-4 กิโลครับ4กิโลนี่ครับจะค่อยๆเดินนะครับเนาะฝนบ่ตกครับก้อนหินก็จะแห้งครับจะเฮ็ดให้มื่นนะครับเนาะให้ลื่นนะครับเฮาก็สิมื่นลงไปลื่นลงไปนะครับเนาะนี่ครับเห็ดละงูครับเห็ดละงูเหลืองครับพี่น้องครับแต่ดอกงามๆเนาะกำลังออกครับพี่น้องครับออกบ่หลายครับซึ่งพี่น้องเพิ่นที่เพิ่นบ่ได้ติดภารกิจหยังเพิ่นก็สิมาเก็บแต่เช้านะครับเนาะเฮาก็สิมาเทสายนี่ผมขึ้นมาประมาณ 4:00 นเช้านะครับเนาะนะครับครับฝากติดตามนะครับเนาะฝากติดตามรับชม EP ต่อไปนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับ